โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเขาวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นโหมด 10v10 กันนะครับว่ามันต้องเราต้องรู้อะไรบ้างในเกมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเข้าเกมพี่จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดสกิลฮีโร่ก่อนครับคือฮีโร่ในเกมเนี่ยไม่ใช่แบบเอ้ยมันอัพเราแบบแค่เข้าโหมดนี้แล้วเราจะสามารถเล่นได้เก่งเลยนะหรือฮีโร่ทุกตัวมันจะเก่งมาเลยเราต้องมาอัพสกิลกันก่อนครับซึ่งฮีโร่เนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่ทั้งหมด10เลเวลที่อัพได้นะอันนี้พี่อัพได้แค่ตัวเดียวนะมันต้องมีแต้มในการอัพนะครับแต้มเหรียญดวงดาวอันนี้เนาะเอาไว้อัพเลเวลของสกิลฮีโร่นะฮะก็ช่วง3สกิลแรกเดี๋ยวเป็นยกตัวอย่างเป็นนาคอสละกันนะฮะอย่างนาคอสเงี้ย3สกิลแรกมันจะมีดูรายละเอียดได้นะครับก็คืออัพท่าแรกทุกสกิลนาคอสไม่ต้องใช้มานาท่า2สกิลเดซเซนเทนของนาคอสจะตีกว้างขึ้นอะไรเงี้ยอันติใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย3ส่วนใหญ่3เวลแรกอ่ะมันจะทำให้สกิลเปลี่ยนมีเอฟเฟกต์มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นจะมีพวกสเตตเพิ่มขึ้นให้ในเวลหลังๆนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่จะเล่นโหมดนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างนึงคือเราไม่จำเป็นต้องมีรูนก็ได้นะครับรูนในเกมนี้จะใช้ไม่ได้ในโหมดนี้เนาะเพราะงั้นเราแค่ต้องเล่นนะครับแล้วก็เก็บสะสมแต้มไอเหรียญดวงดาวเนี่ยมาอัพสกิลตัวที่เราอยากเล่นให้มันเวลเยอะนะครับมันจะเก่งขึ้นนะอย่างนี้พี่เล่นลิงไว้พี่อัพไปถึงเวล6เกือบเวล7แล้วนะครับก็จะได้สเตตมาประมาณนี้นะคร่าวๆเนาะเปิดใช้งานแล้วอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งยิ่งถ้าเราอัพเวลจนเต็มมันตัวละครจะค่อนข้างเก่งมากในโหมดนี้นะครับแล้วก็ส่วนเหรียญดวงดาวเนี่ยมันมีวิธีการได้กี่แบบก็คือมันจะมีได้จากการเล่นทำภารกิจนะครับถ้าเราชนะเราก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็เราสามารถได้รับเหรียญดวงดาวได้ไม่เกิน 20,000 ต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันในตัวเกมดีกว่านะครับก็มาอยู่หน้าเลือกตัวเนาะก็จะมีฮีโร่ให้เลือกนะครับแต่มันไม่ได้มีทุกตัวในเกมนะมันก็จะมีเลเวลเขียนมุมซ้ายบนเนาะของเราเป็นวูคองนะเลเวล6นะครับมันก็จะมีสกิลต่างๆที่อัปเกรดขึ้นมาเนาะอะไรอย่างงี้นะครับอย่างเช่นท่า1วินวอล์กแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับจะวินวอล์กจากท่าอันติหรือท่า1ก็วินวอล์กไวเราวิ่งไวขึ้นเนาะอย่างท่า2เนี่ยถ้าเกิดเราใช้กระโดดแล้วเนี่ยเราจะอัตราการคริติคอลเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้นนะจากสกิลนี้แล้วก็สามารถทับซ้อนได้ด้วยนะครับส่วนอันตินะฮะก็ถ้าเกิดเราอัพมาแล้วเนี่ยการที่เราใช้สกิลแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้เกาะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นการอัปเกรดของวูคองนะครับใน3เวลแรกนะส่วนสเตตมันก็จะไม่ค่อยมีผลมากแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีรูนนะเพราะงั้นก็จะต้องอัพเอาไอตัวพอยต์เนี่ยไปอัพพวกเลเวลพวกนี้แหละมันก็จะเก่งขึ้นนะครับตัวละครของเรามาแล้ว10ทั้งแมปไป20ตัวเยอะมากนะฮะมาจะไปเล่นไหนก็ได้เล่นล่างแล้วกันเล่นไหนคนไปน้อยๆไปเล่นนั้นแล้วกันไม่ได้ตังค์นะครับคือเกมนี้มันจะจบไวมากกว่าเกมปกติเนาะแล้วก็จะฆ่ากันเยอะมากๆนะก็เป็นโหมดที่สนุกนะครับตัวที่แนะนำก็จะเป็นพวกแรสเนาะยอนอะไรเงี้ยยิงเก่งนะครับแอสซัสซินพวกอานาคอสพี่อ่านสกิลแล้วแปลกๆว่ะแต่วุกเดียวมะก็ยังแปลกๆอยู่แต่ลองมาดูวูคองก็ได้นะตัวที่พี่แนะนำเพราะว่าพี่เล่นเองก็สนุกดีแพนด้าก็น่าเล่นนะครับอะไรเงี้ยส่วนลมมิ่งพี่ว่าน่าเล่นทุกตัวเลยนะเนื่องจากสกิลลมมิ่งมันเป็นซีซีที่ดูมีประโยชน์กับทีมมากเลยแบบเหมาะสำหรับการทีมไฟอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมายืนบอกไปแล้วแป๊บนึงนะเราต้องรอแป๊บนึงดูจ้าฟาร์มยังไงเงียบกริบนะครับเขาตีมังกรกันหรือเปล่าอ้อใช่แล้วเกมนี้มันจะแมปมันจะกว้างขึ้นมันมีข้างนอกด้วยนะนี่รอลัดจังหวะละลุยได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเนี่ยงงดิลัดได้ติดคือโอ้โหไม่น่าโดดข้ามนะคือใหญ่ๆนะฮะงานแล้วจังหวะลัดช็อตนะฮะบอกเลยว่าพกดวงมาเยอะทุบตะคีโอเคเราออกของคีกันเล็กน้อยนะโป้งไปต่อแพนด้าก็น่าเล่นนะต้องอัพเลเวลมาก่อนนะครับคือเลเวลในนอกเกมเนี่ยให้มันอัพให้แบบเป็นเลเวล3เป็นขั้นต่ำเนาะมันก็จะมีสกิลอัปเกรดดีๆมากมายนะครับแบบยอเนี่ยยอเวลายิง4ทีใช้พาสซีฟก็จะเดินได้ไหลได้เป็นคาเฟนี่เลยนะสวยอยู่นะฮาอยู่แบบแรงด้วยนะฮะมาดูเทพลิงเนี่ยอุ้ยไม่โอ้โหเสียบลม what อันหนึ่งนะบน3เนี่ยข้ามันหน่อยช่วยกันหน่อยเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแบทแมน
จังหวะที่มันตีป้อมแบบแบทแมนมาแล้วแบทแมนอันตีแล้วฮึดชุ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 ดจ้าจ้าจ้าเอาว่าแก๊กมาแก๊กมาอันตีแล้วมันดูดได้โอ้โหโคตรคูลไม่ตายพี่ตายเหอะตายเหอะเออสวยอันตีแก๊กมันหามันดูดอันตีแล้วมันเดินได้อ่ะมันไหลเป็นเครื่องซักผ้าเลยเมื่อกี้ได้ด้วยแต่ว่าทุบแทงไม่เข้าแทงหนาเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่า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 ทำอย่างนั้นแก๊กถอยไปลูกเรายังหามุมให้อยู่โอ้ยทุบมันทีเดียวเบาออกไปรอดไปนี่โอ้โหโอ้โหเยอะเหลือเกินสตรีมเมอร์ตายแจ็คไปเห็นระดับคริแล้วปา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 นี่มาแล้วโอ้โหแก๊กคุ้มอย่างแม่นสวยจัดปับ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 ในป้อมตายจริงเราต้องรอเทมมัน 3-4 ชิ้นนะเริ่มเล่นได้นะครับมีแบบดาบคิมิดคิโบเคจอกเกาะอะไรเงี้ยยอกจอกเกาะเล็กมากกันมันคือเนื่องจากในเกมนี้เราไม่มีรูนจอกเกาะนะมันก็จะเรียกค่าเริ่มต้นมาจอกเกาะจะสูงนะแต่นี้พี่อัพเวลมามันเลยมีค่าจอกเกาะมา30มันก็เลยพอเกือบแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันนิดเดียวนะสตรีมอยู่หรอไม่ใช่สตรีมครับอัดคลิปแล้วตอบเขาว่าอะไรมาแล้วฮุกคารุมาเลยวะนี่ลาสช็อตมาแล้วจอยเขาเรียกเราปะเดี๋ยวปะตามกันต่อนะฮะยอกหมัดอีกอันก่อนลองให้เซตให้ตาคิดประมาณ 90% เนาะเราจะทุบเริ่มแบบติดเชื้อชูอะไรนะฮะก็ว่างๆก็มาตีตัวนี้ออบเจกต์ตัวนี้เอาหายออบเจกต์หายเอาอยู่นี่ผมไปโดนลากว่าหายไปไหนวะโดนลากเข้าไปยังไงฮะมันมีพุ่งข้างๆป้อมด้วยเลนเหมือนเลนนอกอ่ะเลนนอกวิ่งออมโลกมาโผล่ด้านนู้นได้แต่มันออกน่าจะโดดไม่ฆ่ามันเนี่ยมันคือใหญ่ไปหน่อยโอ้โหหมดแล้วดีลีทแต่มานะหมดอ่ะเนี่ยเราฆ่าได้มันจะมีบัฟดูดเลือดโล่ให้นะเนี่ยแต่ว่ามันจะแบบมีเวลาจำกัดมันก็เลยแบบไม่ได้โกงมากนะเพราะงั้นต้องใครที่จะฆ่าต่อเนื่องมันก็จะดีมากๆเลยนะสำหรับการเล่นแบบสายแบบใครอยากได้แบบเมกาคิวเพนตาคิวอะไรอย่างงี้ในแมปในโหมดนี้ดีนะครับจริงหรือนี่หมายถึงอะไรเราอะไรจริงหรือนี่นั่นเองนะโอเคข้างบนดูมีปัญหาเรามาแล้วแข็งใจไว้เพื่อนเราจะ 1v3 ไหวหรือเปล่ามีแวนที่สตัน 100% อยู่แวนไอเทมเคียวดาเมจด้วยแล้วเราต้องสองทุบตายได้ทุบหนึ่งสองไปแล้วหนึ่งสองสามไม่มีอะไรแล้วถอยไปก่อนตั้งหลักตั้งหลักแป๊บนึงนะหาเหลี่ยมกันตั้งหลักกันหายใจกันโอเคมาได้อยู่ได้บัฟฟ้าแล้วเราจะโดดรัวๆได้เนี่ยป่ะพาสซีฟท่า2มันเนี่ยมันทับซ้อนได้อะเป็นเลข2ขึ้นมาอันนี้เราคีมากขึ้นแล้วก็ดูดเลือดมากขึ้นด้วยเนี่ยเห็นป่ะเราจะเริ่มดูดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือที่บัฟมานะฮะมันไม่ใช่บัฟหรอกมันเป็นเหมือนแบบเมคานิกของเกมโหมด10มันจะวูคงมันจะบัฟตรงนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาออกเป็นโอมิอานต่อน่าจะเริ่มโหดละแล้วก็อีกพาสซีฟหนึ่งของวูคองคือเวลาเราฆ่าด้วยถ้าฆ่าด้วยได้ตัวเองนะ
ราจะได้พาสีท่า2เด้งกับรีคูดาวให้นะครับโอ้โอ้โอ้โดดมาดีบ้องมาก่อนไวเกินโอเคก็คือถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเราจะได้แบบท่า2รีคูดาวได้นะมันก็จะเป็นอะไรที่พอได้นะโอเคประมาณนี้เนาะก็คือทุบๆถ้าทุบฆ่าได้แล้วช็อตได้เราก็ได้ท่า2รีก็วนไปนะครับมันจะเป็นคอมโบของมันเนาะเนี่ยโดดทุบโดดทุบวิ่งโดดทุบอุดเนี่ยโอ้โหโดดทุบโดดทุบวิ่งวอนเลยครับทริปเปิลคิลควอดคิลอย่างเงี้ยเป็นโหมดที่เล่นแล้วแบบบวกมันมากนะฮะบอกเลยว่าสาวกลิงถูกใจสิ่งนี้ถูกกันโปกปากโปกปากเลยนะเดี๋ยวออกดับแดงต่อรับรองว่าโหดขิงขิงถึงอาจจะไม่มีรูนมาแต่สแตทมันออกของได้มากกว่า6ช่องไงมันโหดตังก็หาง่ายครับเกมนี้ถ้าเราฆ่ามังกรตัวนี้ได้มันจะออกมาช่วยเราตีนะเนี่ยเป็นมังกรใหม่ตัวมาช่วยเราตีนี่ประมาณนี้ไปฆ่าคนกันไปแล้ววิ่งไปแล้วปองไปแล้วมาฮะมาแล้วข้ามาแล้วแวนข้ามาแล้วแวนพอปอมพอคิวออกธนูคีหน่อยละกันเพิ่มดาเมจเสร็จใช่ปะพอฆ่าเสร็จแล้วก็รีฆ่า2นะโดดออกมา Legendary ฆ่า1แล้วก็วิ่งไวขึ้นด้วยนี่วิ่งหนีไปเลยคือเราสามารถใช้คอมโบท่า1กับท่า2พร้อมกันได้เพราะถ้าเราทุบตายเราก็ได้รีคูดาวกลับมานะประมาณนั้นอันนี้ถอยกันเล็กเกินเล็กเกินไอ้นี่น่าจะหิวเกินแล้วนะเหมือนแบบลืมกินข้าวตาคิดที่ข้อตอนนี้น่าจะเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวออกเป็นออกเทมกันตายไว้ด้วยนะแบบเกาะคงเกาะเกิดคงเคียวอะไรใช้งานได้ดีนะครับแบบว่าเกมนี้เลทเกมเราก็ไม่ได้เกิดไวนะเกิดช้าเหมือนกันนะถ้าตายทีนึงอะไรเงี้ยนี่ต้องเซฟนิดนึงตีดาร์กก็ได้ป่ะเล่นให้จบมาตีดาร์กตีมกรอะไรปกติก็ได้นะคือโหมดนี้การมีโรมมิ่งสำคัญนะมันทำให้เราชนะง่ายขึ้นนะอันนี้บอกไว้เลยนะเท่าที่เล่นผ่านมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตาแรกที่พี่เล่นนะให้เล่นผ่านมาเนี่ยพี่จะแพ้พวกแบบเวลามีเจออัลลัมเนี่ยแก๊กอะไรเงี้ยซีซีเปน่าอะไรเงี้ยซีซีมันช่วยทำให้พวกตัวดาเมจที่อยู่ในทีมเรามันเก่งขึ้นนะครับแบบเหมือนแบบมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยอะไรมานั้นมีแต่ดาเมจบางครั้งมันก็แบบไม่พอเจอโลมิงไปสะดุ้งทั้งตีนะฮะอ่ะปล่อยมังกรไปเลยคือเกมนี้คีบเลือดเยอะมากเลยนะจบแล้วเปล่านี่อ่ะเขาเหลือตัวเดียวไปทุบป้อมเลี้ยงเลือดแดง 3,000 ต้องมีจังหวะนิดนึงไงเข้าไปโอ้ยตายปะเนี่ยโอ้ได้ไว้อยู่เดี๋ยวเพิ่งจบอีกอ่ะจะทรมานกันทำไมคิวแลมเพจ what ยังไม่ตายก่อเกิดยังไม่ได้โอเคจบแล้วมันเหลือเกินนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะสถานการณ์เล่นทั้งหมด10
จริงๆหมดในหมดแบบเล่นเอาสนุกแล้วก็บางใครใครอยากใครเครียดจริงๆหมดนี้แบบไม่ต้องจริงจังมากก็ได้แล้วแบบเล่นเอามันเพราะฮีโร่แต่ตัวมันก็จะมีสกิลแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้นะฮะประมาณนี้เนาะนี่ก็มาแนะนำให้ดูนะในการเล่นแบบตัวของวูคงนะถ้าเราชนะเราจะได้แต้มเอาไปอัพสกิลเยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นก็ถ้าชนะได้ก็ดีนะครับแต่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะมันก็เก็บได้เรื่อยนะครับสัปดาห์นึงมันก็ตันอยู่ที่ 20,000 นะ 20,000 น่าจะอัพตันได้ประมาณ 2-3 ตัวคิดว่าประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เนาะนี่ค่าติดต่อเนี่ยได้7ตัวเฮปตะปะเมื่อกี้นับไม่ถูกนะประมาณนี้ไอเทมอะไรอย่างงี้ลูนไม่มีนะครับเกมนี้ไม่ต้องพึ่งลวงเอ๊ะเกมนี้ไม่ต้องพึ่งลูนเพราะงั้นตามสบายนะใครเวลไม่เต็มก็เล่นน่าจะเล่นโหมดนี้สบายสนุกอยู่นะครับประมาณนี้เนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นหรือมีคำถามสงสัยอะไรก็ติดตามกันได้ในช่องสตรีมหรือแฟนเพจนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันครับผม